ชื่อโบค่ะทันชนกอธิสัยตระกูลทำงานอยู่บริษัท TCC Technology ตำแหน่ง Business Development Manager ค่ะชื่อเปิ้ลครับเรืออากาศโทนายแพทย์วรากรจากแสนชื่นครับตอนนี้ทำงานเป็นสัญญาแพทย์ประจำกองสัญญกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศครับเจอกันครั้งแรกเนี่ยโบเจอที่หอของเปิ้ลตอนงานเขาเรียกว่าวันเปิดหอค่ะรู้สึกเฉยๆค่ะเพราะว่าจริงๆเขาคือเพื่อนของญาติเราที่เรียนหมอด้วยกันแค่นั้นเองแต่เปิ้ลจำได้อีกแบบนึงเดี๋ยวรอเปิ้ลมาเล่าเจอกันยังไงร้านก๋วยเตี๋ยวครับดูดีแล้วก็เขาก็มากับรูเมทเขาครับก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็ครั้งแรกก็เจอก็ตกใจเฮ้ยทำไมรูเมทเพื่อนน่ารักขนาดนี้ถ้ารู้จักกันมาก็คือเป็นเพื่อนกันมาตลอดแล้วก็คือไม่รู้ว่าเราเป็นแฟนกันตอนไหนฮะผู้ชายคนนี้นี่จริงๆเขามีด้านที่มีทั้งสาระและไม่มีสาระในตัวค่อนข้างเยอะด้านที่มีสาระเวลาเขาพูดในมุมของหลักการหรือพูดในมุมของความรู้ที่เขามีอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างจริงจังแล้วก็ในส่วนของปกติที่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นคนกวนๆแบบชอบแจ่เวลาพูดอะไรไม่ค่อยจะฟังแบบในความรู้สึกเราก็รู้สึกแบบทำไมกวนประสาทได้ขนาดนี้คือแรกๆอาจจะหงุดหงิดมากแต่หลังๆก็เริ่มปล่อยไปเถอะสิ่งที่ประทับใจคือเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาครับเวลาเขารู้สึกยังไงเขาก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นนะคนข้างนอกจะเห็นในอีกมุมหนึ่งฮะที่เขาค่อนข้างจะดุแล้วก็จริงจังมากครับแต่ว่ามุมน่ารักน่ารักมุมที่แบบสดใสเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นผมคนเดียวที่จะมีโอกาสได้เห็นฮะถ้าเกิดต่างเนี่ยคืออย่างน้อยคือวิชาชีพเราต่างกันละจริงๆเขามีชีวิตที่ไม่ใช่เป็นด้านหมอเยอะมากอย่างเช่นเล่นกีฬาเช่นชอบดูหุ้นชอบดูฟุตบอลชอบดูกอล์ฟอะไรเงี้ยก็จะเยอะส่วนเราเองเนี่ยเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบๆอ่ะก็วันๆถ้าว่างก็จะเล่นเกมซะส่วนมากก็ต่างกันตรงนี้คือรู้ว่าเขาจะศึกษาความรู้ซะเยอะส่วนเราก็จะบอกว่าไปตามอารมณ์อ่ะที่อยากจะทำเขาจะเป็นเหตุและผลส่วนเราจะเน้นเรื่องอารมณ์ที่เหมือนกันที่ชัดที่สุดก็คือเป็นคนที่จริงจังเวลาทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะตั้งใจทำเต็มความสามารถแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเวลาเราคบกับใครสักคนรู้จักใครสักคนเราก็จะให้ทั้งใจแล้วก็ให้เขาเต็มที่เขาเป็นคนที่ผมขาดไม่ได้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยก็คือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาถ้าเรานับเวลาที่เรารู้จักกันก็10กว่าปีแล้วก็ผ่านเรื่องราวร้ายๆหรือว่าเรื่องราวดีๆกันมาค่อนข้างจะเยอะฮะหลังจากคบกับเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่ต้องการผู้หญิงคนอื่นแล้วอยากจะมีเขาคนเดียวก็เลยตัดสินใจก็ขอเขาแต่งงานที่ตัดสินใจแต่งงานจริงต้องบอกเหมือนว่าเรากับเปิ้ลคบกันมาเป็นเพื่อนกันมานานนะคะก็รู้สึกดีอีกทุกอย่างที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่แบบคือด้วยว่าระยะเราห่างกันคือเขาเรียนที่ต่างจังหวัดเราอยู่ในกรุงเทพก็เหมือนกับเขาก็พยายามมาหาเราตลอดเวลาเขาเข้ามาที่บ้านเราได้ค่อนข้างเยอะคือทั้งน้องทั้งพ่อแม่หรือว่าเป็นญาติๆอย่างเงี้ยก็เข้ากันได้ดีคือไม่ว่าเราจะเป็นอะไรหรือว่าเราจะรู้สึกยังไงเขาจะเป็นคนที่อยู่ข้างเราตลอดเวลาแล้วก็รู้ว่าหลังจากเนี้ยต่อไปเขาก็น่าจะแบบดูแลเราได้ดีเหมือนตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันอยาก
จะบอกว่าขอบคุณที่มาอยู่ข้างๆกันวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเขาจะยังเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปต่อไปในอนาคตก็เราก็จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ ชีวิตของผมที่มีผู้หญิงไม่กี่คนที่ผมยกให้ได้ทั้งชีวิตนะก็คือคุณแม่ผมพี่สาวแล้วจากนี้ไปก็คือเขา